สวัสดีครับสวัสดีนักศึกษาแล้วก็คณาจารย์ทุกท่านนะครับกับผมนะครับเป็นตัวแทนจากนักศึกษาชั้นปีที่2นะครับวันนี้นะครับก็จะมาเล่าประวัติเรื่องราวของไทยสวยของหรือว่ากุยนะครับของที่ได้ศึกษาของบ้านหนองเอ้ยบ้านหนองคอนครับของอำเภอศรีขอรภูมินะครับก็จากที่เห็นนะครับก็จะเป็นการยกโรงนะครับด้วยใบทางมะพร้าวนะครับก็จะมีเครื่องคายนะครับแล้วก็หิ้งครูก็จะมีดอกลีลาวดีดอกลั่นทมนะครับให้ใช้ในการตกแต่งในโรงอันนี้นะครับครับก็เครื่องประกอบพิธีนะครับประกอบพิธีก็จะมุงด้วยใบมะพร้าวครับมีการประดับตกแต่งสมุดเป็นป่าครับสมุดธรรมชาติก็มีดอกลีลาวดีมีปลาครับก็มีนกครับก็มีใหญ่แมงมุมครับสมุดมีกล้วยมีข้าวต้มสมุดเป็นธรรมชาติความอุดมสมบูรณ์ของชนชาติพันธุ์ชาวกุยครับประดับพิธีนะครับก็จะตกแต่งนะครับโดยตั้งเสา4เสาครับสามค่ะเสานี้เสาพลังคา4เสาแล้วตรงกลางนะครับก็จะไปตั้งเสาอีก3เสาเพื่อประดิษฐ์โรงครูนะครับก็จะมีเครื่องบายสีนะครับมีขันหมากเบงมีเดินครูนะครับก็จะจำลองวิถีชีวิตของชาวกุยการจับช้างการคล้องช้างคล้องม้ามีปราสาทมีบ้านมีเรือมีพายครับในช่วงพิธีกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ในโชว์ในการแสดงวันนี้นะครับพี่คมสันก็ได้รังสรรค์การแสดงมาให้พวกเรานะครับไว้ชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการแต่งกายนะครับก็จะเป็นการแต่งกายนะครับก็จะเป็นชุดอะไรครับพี่คมสันก็จะเป็นเสื้อผ้าของเราพระยอมมะเกลือครับสมพุทธเราก็ผ้าถุงนะครับก็จะเป็นโฮครับผู้ชายก็จะนุ่งสโลงครับครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ลำดับต่อไปก็เข้าสู่ช่วงพิธีและการแสดง